วัสดีสวีเดนเฮ้ยพูดผิดสวัสดีสวีเดนครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Red Dead Redemption 2EP นี้นะครับผมจะทำเป็นเนื้อเรื่องสรุปแบบย่อๆนะครับโอเคได้เวลาเราชมกันแล้วชมกันเลยก่อนอื่นขอเท้าความไป EP แรกก่อนนะครับผมหลังจากที่กลุ่มโจรของรัฐนะครับได้หาที่หลบภัยพายุเสร็จแล้วดัชกับอาร์เธอร์ได้อาสาออกไปหาอาหารในระหว่างทางดัชกับอาร์เธอร์ได้พบไมก้าจากนั้นไมก้าได้บอกกับดัชว่าเจอบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังนึงอยู่ตรงตีนเขาทั้ง3คนจึงไปขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านแต่สิ่งที่พบคือกลุ่มโจรซึ่งเป็นกลุ่มอลิของดัชหลังจากจัดการโจรกลุ่มนั้นเสร็จแล้วดัชได้ช่วยผู้หญิงที่หลบอยู่ชั้นใต้ดินและพาไปส่งที่แคมป์เช้ารุ่งขึ้นของอีกวันอาบิเกลได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากอาร์เธอร์ให้ไปช่วยตามหาจอนซึ่งจอนก่อนหน้านี้ได้ออกไปลาดตะเวนนะครับเรื่องของเราจะไม่ไปช่วยแต่ว่าโดนสั่งมาก็เลยต้องไปนะครับหลังจากอาร์เธอร์ได้เจอจอนในสภาพที่สะบักสะบอมบนยอดเขาอาร์เธอร์จึงพาจอนลงมาจากเขาในระหว่างทางจอนและอาร์เธอร์ได้พบกับหมาป่าอาร์เธอร์จึงอาสาให้จอนให้ขึ้นม้าไปก่อนส่วนตัวเองจะถ่วงเวลาไว้ให้โอเคครับหลังจากที่อาร์เธอร์ได้ทำผิดพรบสัตว์ไปหลายสิบบาทนะฮะอาร์เธอร์ได้พาตัวจอห์นไปส่งที่แคมป์ได้สำเร็จนะครับผมหลังจากนั้นนะครับดัชได้ออกคำสั่งให้ออกไปตามล่าจุ่มกลุ่มโจรของโอดิสโก Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now.There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it.Thank you.
about to be done. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. So we got everything we need. Yep. We have to move on this right now. How soon? Okay, fine. You make the move. All right, on me. Good luck. We'll circle. Kill everybody! Some of you have been with me. I imagine Colm doesn't even know half the names of these fools. Keep looking! We need everything we can get. Keep searching the bodies, Arthur! What's up, boys? We got more coming in from the forest!
on with me. Let's get into that forest and clear them out. หลังเสียงปืนสงบลงนะครับไมก้าได้ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้ดัสและดูเหมือนว่ากระดาษแผ่นนั้นมันคือข้อมูลการปล้นรถไฟของกลุ่มโอดิสโก้นะครับระหว่างเดินทางกลับมาที่แคมป์นะครับกลุ่มโจรของดัสได้พบลูกน้องของโอดิสโก้คนหนึ่งฮะที่ออกมาก่อนที่จะมีการยิงกันในหมู่บ้านหลังนั้นนะครับผมและอาเธอร์จึงได้อาสาจับตัวลูกน้องของโอดิสโก้มาเค้นข้อมูลในการปล้นรถไฟI got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out
what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! No, I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. โอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะลูกน้องกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะฮะพอดียังไม่ถนัดนี้ก็ฝึกภาคไปก่อนนะครับผมครับขอบคุณครับ